การคอร์รัปชันเป็นบาปหนักขนาดไหนก็ถ้าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นข้าราชการโดยตรงหรือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในองค์กรนะที่จะจัดสรรเรื่องงบประมาณหรืออะไรแต่ยักไว้เองอันนี้เนี่ยก็ถ้ายิ่งเป็นผู้มีอำนาจถืออำนาจในการสั่งคอร์รัปชันหรือว่าจัดสรรอะไรเนี่ยนะมันก็จะยิ่งโทษหนักทีนี้โทษเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะอย่างเช่นถ้าคอร์รัปชันในแบบที่ทำให้คนที่สมควรได้รับงบประมาณส่วนนี้กลายเป็นไม่ได้รับแล้วเกิดความทุกข์ยากสาหัสนะไอ้ที่ประเภทอย่างน้ำท่วมแล้วคือยักไว้เอาเป็นของส่วนตัวเงินบริจาคหรืออะไรเนี่ยไอ้นี่น่ากลัวเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะถึงเวลาเนี่ยถ้าตัวเองลำบากแล้วมันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะมันจะเป็นการลำบากแบบตกยากของจริงคือไม่มีใครมาช่วยแล้วก็ถึงมีคนคิดมาช่วยก็จะมาไม่ถึงตัวนะจะมีอะไรไปขัดแทรกซะระหว่างทางอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตรงไหนของกระบวนการคอร์รัปชันด้วยอย่างคนที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยนะถ้าเขาซัพพลายมาในแบบที่ตรงไปตรงมาตามลักษณะธุรกิจแต่โดนเรียกเบี้ยว่ายรายทางหรืออะไรยังไงเนี่ยนะอย่างนั้นคือก็เป็นอีกเจตนาหนึ่งอีกกรรมแบบหนึ่งนะคือต้องการป้อนของที่ดีให้หรือเปล่าต้องการป้อนไอ้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไหมรู้ว่าจะไปถึงมือประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยมันมีรายละเอียดนะหนึ่งคือเรามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอยู่ตรงไหนของกระบวนการคอร์รัปชันสองคือตัวเจตนาเนี่ยนะมันหนักแน่นเป็นปกติรู้สึกไม่ผิดเลยรู้สึกว่าเป็นธรรมดาอย่างยิ่งนั่นแหละของแรงของหนักนะแล้วก็ความเดือดร้อนที่มันจะเกิดขึ้นนะอย่างเป็นคอร์รัปชันบางส่วนเนี่ยถ้างบประมาณไปไม่ได้ถึงประชาชนที่เดือดร้อนแต่เป็นไอ้เรื่องประเภทอย่างเสาไฟหรูๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีใครมีส่วนได้ส่วนเสียไอ้เรื่องความลำบากอะไรต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะโทษเบาหน่อยคือเวลาที่จะแทนที่จะได้ของดีก็กลายเป็นได้ของไม่ดีไปหรือว่าไอ้ส่วนเกินอะไรที่มันไม่จำเป็นนะมันก็เราก็จะต้องไปชดใช้มันเหมือนหนี้ที่จะต้องไปชดเชยกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้นะถ้าเงินว่ากันเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านนะมันไม่คิดถึงคำนี้กันหรอกคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะมันคิดถึงแต่ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะทำยังไงถึงจะไปอยู่ตรงนั้นได้นะบางทีวัตถุมันจะบังตานะ